ใครเคยดูสารคดีเกี่ยวกับทะเลทรายมั้ยมันมีทั้งงูทั้งแมงป่องมันมีทั้งสิงสารสัตว์มากมายคิดดูนะครับคน 3-5 ล้านคนเดินไปในบนทะเลทรายไม่โดนงูกัดแม้แต่คนเดียวไม่เรียกว่าอัศจรรย์แล้วจะเรียกว่าอะไรในเวลาที่พวกเขาหิวไม่มีอะไรกินพระเจ้าประทานอาหารจากท้องฟ้าลงมาให้อัศจรรย์ไหมเลี้ยงคน 3-5 ล้านคนได้ในขณะที่เขาหิวน้ำในที่ที่ไม่มีน้ำพระองค์ทรงเรียกน้ำออกมาจากที่ที่มันไม่ควรจะมีน้ำพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกน้ำออกมาจากดินมันยังคงอัศจรรย์มากเพราะดินยังมีความชุ่มชื้นแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกน้ำออกมาจากดินพระองค์เรียกน้ำออกมาจากสิ่งที่แห้งที่สุดในจักรวาลนั่นคือหินพระองค์กำลังจะบอกคุณว่าสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับคุณจะมาจากแหล่งที่มันเป็นไปไม่ได้บางครั้งนะครับเราต้องการรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าเราเริ่มมองคนที่มันพอจะให้เราได้แต่ถ้าคนที่พอจะให้เราได้ให้เราได้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติมันอาจจะฟุ้งก็ได้เอเมนแต่พระเจ้าจะให้สิ่งที่เราต้องการมาจากคนที่เราไม่ถึงมาจากก้อนหินนี่แหละพระองค์ไม่ต้องการให้เรามองที่มนุษย์พระองค์ต้องการให้เรามองที่พระเจ้าแล้วพระองค์จะให้น้ำออกมาจากหินให้กับชีวิตของคุณพวกเขามีประสบการณ์กับอาหารเครื่องดื่มและการปกป้องแต่สิ่งที่พระเจ้าได้รับตอบแทนคืออะไรพวกเขาบ่นต่อว่าเบื่ออยากตายรู้ไหมว่าการพูดแบบนี้คือการทำลายกรอบความเชื่อพระเจ้าทรงทำทุกอย่างผ่านความเชื่อของเราการที่พวกเขาเนี่ยออกมาจากอียิปต์พวกเขาเริ่มต้นเดินในความเชื่อแล้วพระเจ้าเรียกร้องให้เราเริ่มต้นในความเชื่อแล้วสิ้นสุดลงในความเชื่อไม่ใช่มาตายกลางทางเพราะขาดความเชื่อเอเมนพระเจ้าต้องการให้ทั้งหมดสามารถเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนมีประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่อะไรที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินได้ปากของพวกเขาเองเห็นไหมดังนั้นขอให้เราต้องระมัดระวังคำที่เรากล่าวออกจากปากขอให้เราบอกคนข้างๆนะครับบอกว่าระวังไว้นะจ๊ะเอาใหม่อีกทีนึงระวังไว้นะจ๊ะระวังไว้นะจ๊ะเอาละตอบเขานะครับจะระวังดีๆจ๊ะอันต่อนะแล้วพระเจ้าก็ทรงให้ผมอยากจะพูดแบบนี้นะพวกเขาเดินทางกันมายาวนานงูหรือแมงป่องไม่สามารถกัดพวกเขาได้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างยิ่งแต่เพราะว่าเราจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าเรารับโดยความเชื่อคำพูดของพวกเขาคือการแสดงออกถึงการไม่มีความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าไงครับผู้ที่เชื่อจะแสดงการกระทำออกมาถ้าไม่มีการกระทำความเชื่อนั้นก็ตายแล้ววันที่พวกเขาบอกว่าเบื่ออยากตายความเชื่อของเขาตายแล้วพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรให้กับคนที่ความเชื่อตายดังนั้นพระเจ้าก็ไม่สามารถปกป้องเขาอย่างอัศจรรย์ได้ต่อไปพี่น้องครับถ้าพระองค์ไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากการอัศจรรย์ได้อีกต่อไปนั่นหมายถึงงูที่อยู่ในบริเวณนั้นสามารถเข้ามากัดเขาได้เอเมนจริงๆถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องตั้งแต่แรกทันทีที่เขาเข้ามาในถิ่นทุรกันดารเขาสามารถถูกกัดได้อยู่แล้วดังนั้นคำว่าพระเจ้าทรงให้งูแมวซาวเข้ามากัดความหมายคือพระเจ้าปล่อยแล้วพระองค์ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่านต่อนะฮะงูก็กัดประชาชนและคนอิสราเอลตายมากพระเจ้าเรียกพวกเขามาตายไหมไม่แต่พวกเขาตายเพราะปากของเขาเองต่อไปนี้เวลาคุณทำของตกอย่าอุทานว่าตายเป็นอันขาดอุ๊ยตายขนาดผู้ชายยังอุ๊ยตายที่หลังทำของตกทำของตกนะอุ๊ยเป็นเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนคำพูดใหม่เห็นไหมข้อที่7และประชาชนมหาโมเสสกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่าน
ขอทรงทูลแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำงูไปจัดความเสียดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชนพี่น้องครับพระเจ้าของเราเนี่ยแตกต่างจากพวกเรานะวันนั้นถ้าคุณเป็นพระเจ้าคุณจะทำยังไงถ้าพระเจ้าเป็นแบบที่หลายๆคนบอกว่าพระเจ้าจะลงโทษเนี่ยพระองค์คงขังแล้วฮ่าตายแล้วฮ่าสมบัติหน้าแต่ไม่โมเสสมาทูลขอพระเจ้าอย่าลืมพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเป่าอะไรถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ประชาชนขอเพียงแค่ให้พระเจ้าเอางูออกแต่ไม่ได้บอกให้รักษาแต่พระเจ้าไม่เพียงแต่เอางูออกให้พระองค์รักษาด้วยนี่แหละพระเจ้าของเราพระองค์ทรงทำมากยิ่งกว่าเราจะทูลขอหรือคิดได้เห็นไหมไปดูทางออกนะครับและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงทำงูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้ที่เสาและถ้างูกัดคนใดถ้าเขามองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะหายเฉพาะคนที่เชื่อฟังและวางใจในคำสั่งเท่านั้นจึงจะหายเพราะทุกคนที่มองจึงหายเห็นไหมในวันนั้นมีคนตายมากมายบางคนอาจจะโดนงูกัดแล้วและได้ยินคำสั่งแล้วไม่มองงูเมื่อเขาไม่มองงูเขาก็ไม่หายแต่ทุกคนที่มองก็หายบางครั้งความเจ็บป่วยนะครับเข้ามาในชีวิตของพวกเราพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเราแล้วถึงทางที่เราจะพ้นจากความเจ็บป่วยนั้นได้ย้อนกลับมาดูในยอห์นบทที่3ข้อ17อีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับมาดูในยอห์นบทที่3ไปดูข้อ14อีกครั้งหนึ่งโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบนพื้นจากต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเอาละพระเยซูหมายความว่าไงครับขุดมนุษย์ตลอดมัทธิวจนถึงยอห์นพระเยซูได้ตรัสคำว่าขุดมนุษย์ประมาณ83ครั้งมีบันทึกไว้ประมาณ83ครั้งทั้ง83ครั้งไม่ได้หมายถึงคนอื่นเลยพระองค์หมายถึงพระองค์เองดังนั้นขุดมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นหมายความว่าอะไรเรายังอยู่ในยอห์นใช่ไหมครับเมื่อเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจไม่จำเป็นครับที่ต้องไปซื้อหนังสืออะไรเพิ่มเติมมากมายมาอธิบายพระคัมภีร์อธิบายตัวเองได้ลองไปดูต่อในบทที่12นะครับยอห์นบทที่12ข้อที่32และ33พระเยซูได้ตรัสว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสำแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์อย่างไรเอาดูข้อ33ครับพระองค์ตรัสเช่นนั้นตรัสว่าอะไรครับตรัสว่าบุตรเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วพระองค์หมายถึงอะไรพระองค์หมายถึงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์อย่างไรพระเยซูถูกสิ้นพระชนม์โดยถูกตรึงบนไม้กางเขนที่จับตั้งขึ้นมาและเราสามารถกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน